สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีสวัคสดี่ะค่ะนักเรียนนะคะวิดีโอนี้เนี่ยนะคะครูฟ้าก็จะมีเรื่องที่อะไรนะปริศนาเหรอหรือว่าเรื่องลึกลับเรื่องอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่ามาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะครูฟ้าเรชียนอบเนาะผมชอบฟังเรื่องพวกนี้นะคะนักเรียนแล้วก็มันก็เหมือนดูหนังไงเหมือนเราดูหนังใช่อะไรใช่แคน่ั้แบนแบหละไม่มีภาพใช่ไหมมีคนมาเล่าให้เราฟังเฉยๆนะคะใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องที่ครูฟ้าจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ครูหญิงเคยฟังแล้วแล้วก็บอกว่ากลัวมากโอ้ในที่สุดนักเรียนก็จะได้ฟังเรื่องที่ครูหญิงรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากใช่ค่ะมันค่อนข้างจะแบบน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะเคยเล่าให้ผู้หญิงฟังที่ AUA มั้งเมื่อก่อนใชตอ่นนี้เนี่ยค่ะไม่ได้ฟังใช่ค่ะเราเริ่มเลยดีกว่าไหมคะครูฟ้าเริ่มก็ได้ค่ะครูหญิงเริ่มก็ได้นะคะคือเรเืร่อืง่อเนงี่ยมรันกา็วเกมัินดอะไรนะผู้หญิงคุยกันถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดในประเทศไทยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของไทยเนาะมันอาจจะน่ากลัวเพราะมันเป็นประเทศไทยนั่นแหละมันใกล้ใเชรา่นะคคะ่ะซึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อโต้ค่ะคุณโต้เนี่ยก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแคร์นะคะคค่ะือคุณแคร์เนี่ยก็เป็นเพื่อนกับคุณโต้มานานแล้วแหละแล้วก็มันก็นานประมาณ3-4 ปีอ่ะตอนนี้คุณโต้เนี่ยคุณฟ้าคิดว่าน่าจะทำงานแล้วอยู่ในวัยทำงานนะคะอายุอาจจะประมาณ30อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณโต้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีผมงอกอ๋อก็คือผมงอกคือผมสีขาวอ่ะคือคนไทยเนาะด้วยความที่คนเอเชียเนี่ยผมสีดําเวลาที่มันมีผมสีขาวขึ้นมาเราก็จะเรียกว่าผมงอกส่วนใหญ่มันใชจะเป่็นคนแก่เนาะแต่ถ้าอายุขนาดนี้อาจจะเครียดไหมอาจจะมาจากความเครียดหรือเปล่าใช่คุณแคร์ก็ถามว่าโต้ทำไมโต้มีผมงอกเยอะจังแล้วมีผมงอกตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยหรือเปล่าก็ถามแบบนี้คุณโต้เขาก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเอาแล้วทำไมอยู่ดีเป็นน่ะเรื่องเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงเป็นผมงอกคุณโต้เขาก็เลยเล่าให้คุณแคร์ฟังค่ะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ8 ปีที่แล้วแต่ที่เราก็ยังเป็นวัยรุ่นเนาะเพิ่งเรียนจบคุณโต้กับแฟนเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ย้ายอพาร์ตเมนต์กันนะคะคือเขาก็ไปมีแฟเนลหยนึ่งเรื่คองนนี้แหละใช่ค่ะคุณโต้กับแฟนของเขาเนี่ยก็มีอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ย้ายอ่ะตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบย้ายอพาร์ตเมนต์ก็ไปอยู่แถวที่หนึ่งในกรุงเทพค่ะนะคะก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยมี5 ชั้นก็ปกติเลยนะอพาร์ตเมนต์กรุงเทพจะประมาณเนี้ย5 ชั้นไม่ต้องมีลิฟต์นะคะจะใช้ใชบั่นไดค่ะขึ้นได้คือคุณโต้เขาก็บอกว่ารอบๆอพาร์ตเมนต์น่ะก็มีต้นไม้เยอะมีต้นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้อากาศก็จะดีก็โอเคค่ะและคุณโต้เนี่ยก็อยู่ชั้น 5ค่ะชั้นที่ห้คา่ะห้อง505มีแต่ห้าซึ่งห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องที่เวลาเราเข้าไปข้างในห้องอ่ะมันจะมีห้องคอนเน็กต์ค่ะคุณหญิงมันแปลกมนัินดจะนึเปง็นห้องเชื่อมกันแปลกเคยเป็นโรงแรมมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็คือห้อง505เนี่ยมันจะมีประตูที่เอาไว้เดินไปห้อง506ได้ค่ะประตูเชื่อมกันนะคะเป็นห้องคอนเน็กต์เนาะเราบอกเป็นห้องคอนเน็กต์นะคะคุณโต้เนี่ยก็ย้ายกับเข้ามากับแฟนนะคะแล้วก็ตอนที่เราย้ายอพาร์ตเมนต์เราก็ต้องมีของใช่ไหมเขาก็จัดของกันพอจัดของเสร็จแฟนก็บอกว่าขอกลับบ้านขอกลับบ้านก่อน
จะกลับบ้านประมาณ2-3 วันแฟนเนี่ยมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะคอยู่ะ่นอกกรุงเทพเนาะที่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะแฟนก็เลยกลับบ้านก็เหมือนแบบช่วยย้ายช่วยขนของอะไรเสร็จแล้วจัดของเสร็จแล้วก็ให้คุณโต้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บหนึ่งใช่ค่ะโอเคคุณโต้ก็เลยไปส่งแฟนนะไปส่งแฟนเสร็จแล้วก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยแล้วคุณโต้เขาก็มานอนเล่นเขาก็ค่ะนอนเล่นโทรศัพท์ไปสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อก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 เสียงสัตว์ทางไหนอ่ะเสียงเคาะประตูเนี่ยมาจากประตูห้อง506ค่ะที่มันเป็นคอนเน็กกันอ่ะที่มันเชื่อมกันที่มันเชื่อมกันแปลว่ามีคนจากห้อง506เนี่ยเคาะมาคุณโตค่เะขาก็เลยเปิดประตูก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะอายุประมาณประมาณ30-40ประมาณนั้นแหละนะคะสี่สิบสามสิบสี่สิบนะคะเขาก็บอกว่าสวัสดีครับคนในห้อง506ก็บอกสวัสดีครับน้องย้ายมาใหม่หรออันนี้คุณต้องเปิดประตูหรือยังนะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วเขาก็เปิดประตูมาโต้เปิดประตูมาก็ทักทายกันนะเนาะเพื่อนเพื่อนใกล้กันเขาก็เลยบอกว่าอ๋อผมเพิ่งย้ายมาผมเพิ่งย้ายมาซึ่งคนในห้อง506เนี่ยเขาก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นยินดีที่ได้รู้จักพี่ชื่อยุทธค่ะคือพี่ยุทธเนาะก็เรียกพีค่่ยะุทธเขนาะคก็ะแนะนำตัวเองว่าเขาชื่ออะไรใช่ค่ะโต้ก็บอกโอเคผมชื่อโต้นะครับประมาณนั้นค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคุณยุทธเขาก็คุยถามคุณโต้เรื่อยๆก็คุยไปแล้วเขาก็ถามคุณโต้ว่าน้องน้องกลัวผีหรือเปล่าดูทำไมอยู่ดีถามอ่ะนั่นสิคุณโต้ก็เลยแบบถามทำไมเขาบอกว่าคุณย้ายมาใหม่ใช่แต่เขาก็ตอบนะคะคุณโต้เขาก็ตอบว่าผมไม่เคยเจอนะแต่ก็กลัวนิดหน่อยกลัวนิดหน่อยพี่มีอะไรหรือเปล่าทําไมถามแบบนี้คุณโต้คเข่ะาก็พูดอย่างนี้นะคะพี่ยุทธเนี่ยก็เลยบอกว่าถามเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเจออะไรเนี่ยก็เรียกพี่ก็ได้เคาะประตูเรียกพี่พี่อยู่ห้องนี้แหละถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็เคาะประตูเรียกนะค่ะพี่ยุทธเขาก็บอกแบบนี้ค่ะคุณโต้ก็เลยอ๋อโอเคขอบคุณครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะคิดว่ามีเพื่อนใหม่ก็ดีเนาะห้องใกล้กันเป็นเพื่อนกันก็น่าจะช่วยกันได้หลังจากนั้นเนี่ยคืนนั้นน่ะก็อาบน้ําเตรียมนอนนะคะซึ่งคุณโต้เนี่ยเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนที่นอนหรือว่าเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยคืนแรกก็อาจจะนอนไม่หลับเนาะเรื่องปกห้ตองิใหมน่ะคะเนาะเตียงใหม่ใชทุก่อย่างใหม่หมดเลยมันใหม่หมดเลยจนเวลาประมาณตี 2เกิดอะไรขึ้นคะเขาบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่ใต้เตียงคุณโต้เนี่ยเหมือนไสด้ยัินงเสียคงอะมไรอยู่ใต้เตียงแล้วคุณโต้ทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าขเหมุืดอนปเสาียงกหนูอ่ะเขาบอกว่าก็มีใต้เตียงค่ะไม่มีอะไรเป็นหนูค่ะเป็นหนูเสียงเหมือนหนูเลยก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเตียงเนี่ยมันเป็นเตียงไม้ค่ะนักเรียนเตียงไม้เนี่ยเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะได้ค่ะนะคะเตียงไม้เนี่ยมันเป็นเตียงที่แบบมันจะเอามาต่อกันน่ะมันไม่ใช่เตียงที่แบบยกมาเป็นเตียงแล้วก็ตั้งไว้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ใช่เตียงที่ยกเป็นเตียงเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวรูปใหญ่เชียวนะคะก็มานี้นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมนักเรียนเตียงไม้เนี่ยก็จะมีไม้ด้านนี้ไม้ด้านนี้แล้วก็ไม้เขาจะเป็นไม้สี่ด้านใช่ไหมสี่ด้านแล้วก็มาต่อเอามาต่อกันนะคะตัวของคุณโต้เนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงอะไรมาจากข้างในข้างคล่่ะางอย่างเงี้ยเหมือนมีคนทุบอะไรแบบปึ้งปึ้งปึ้งประมาณนั้นเสียงเหมือนคนทุบอะไรสักอย่างนะคะเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าค่ะเสียงก็ยังดังไม่หยุดแล้วก็เสียงอะไรนะทำไมเสียงเหมือนมีคนทุบอะไรเขาก็นอนมันฟังแล้วก็นอนคิดว่ามันคือเสียงอะไรสักพักหนึ่งเนี่ย
เสียงตบเนี่ยมันก็ตบไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เตียงเนี่ยมันก็กระเด้งออกมาแผ่นไม้อะค่ะอ๋อแผ่นไม้มันก็กระเด้งออกมาค่ะคุณโต้เนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็เลยไปอเปืิดมไฟแล้วก็เห็นว่าอ๋อไม้มันหลุดเตียงคงเก่าแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคงเป็นเสียงไม้นั่นแหละอืมก็เลยเหมือนแบบว่าโอ้เอาไม้ที่หลุดออกมาเนี่ยเอากลับเข้าไปเหมือนเดิมอืมเอากลับเข้าไปนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกอืจมากประตูทางเชื่อมใช่ไหมประตูคอนเน็กอะใช่ค่ะจากประตูคอนเน็กค่ะก็เห็นเป็นพี่ยุทธเนี่ยมาเคาะเขาก็เปิดประตูออกแล้วก็อ๋อครับพี่ยุทธก็เลยบอกว่าน้องพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะไรมีอะไรให้พี่ช่วยไหมอืพี่ยุทธก็ถามมแบบนี้นะคะว่าดื่มน้ำก่อนเจ็บคอได้ค่ะอืมคุณโตนะเคขาะบอกอะไรไหมคุณตัวเขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับเตียงมันหลุดออกมาเฉยๆอือืมมพี่ยุทธก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ก็นึกว่าน้องเนี่ยโดนหลอกแล้วอืมโดนผีหลอกอะไรอย่างอนัื้นน่ะมแล้วพูดอะไรตอนกลางคืนอยู่คนเดโอี้ยวเรามาพูดอะไรแบบนี้คะคุณโต้รู้สึกหงุดหงิดนะคะแบบพี่มาพูดอะไรเนี่ยนั่นแหละคืนนั้นก็เลยคุณโต้ก็เลยนั่งดูทีวีนะคะทั้งคืนก็เลยไม่นอนเราเลยไม่นอนเลยเออแล้วก็นอนเป็นนอนตอนกลางวันเอาอย่างนั้นน่ะจนวันต่อมานะคะวันที่สองวันเออวันที่สองเขาก็นอนไม่หลับกลัวว่าถ้าเกิดนอนแล้วอาจจะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอืมก็อกืลัมวอีกซึ่งพอเวลาตีสองเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมค่ะได้ยินเสียงเหมือนเดิมเพราะว่าหน้าดเวำแลล้าวเดนิะมเวลาเดิมโอ้โหสว่างมากนักเรียนตกใจเลยกำลังฟังเพลินๆครูฟ้าหน้าสว่างมากเปิดหน้าดำอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เลยเปิดหน้าต่างนะคะซึ่งเวลาเดิมค่ะเป็นเวลาตีสองอืมอืมคุณโต้เขาก็บอกว่าได้ยินเหมือนเดิมเลยค่ะเสียงดังมาจากใต้เตียงอืมเขาก็แบบเสียงอะไรนะมันคือเสียงอะไรคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยนอนฟังก็เป็นเสียงทุบเหมือนเดิมแบบปึ้ง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 ทุบมาจากข้างอลื่างมนะคะสักพักหนึ่งไม้มันก็หลุดออกมาเหมือนเดเิอามมาเออแล้วคุณต้องทำคุณโต้ทำยังไงคุณโต้บอกครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลุกขึ้นไปทำอะไรเขานอนอืเขมารอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกอืมค่ะซึ่งปรากฏว่าใต้เตียงเนี่ยมันมีมือโผล่ขึ้นมาเห็น believe it or not นะคะอืมแล้วก็มืออันเนี้ยก็คือเหมือนยื่นออกมาแล้วก็เหมือนเอามือมาแปะแปะบนที่นอนอะมาแปะบนเตียงเหมือนหาอะไรมันสักอยห่างาอะอืมอืมมือเนี้ยออกมาจากใต้เตียงนะคะแล้วก็เหมือนหาอะไรสักอย่างคุณโต๊ะก็ช็อกไปเลยค่ะเขาบอกเกิดอะไรขึ้นอะแบบมันคืออะไรเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมอืมซึ่งมาเขาทำยังไองะไรอ่ะออกมาข้างเดียวสักพักหนึ่งออกมาอีกฝั่งหนึ่งของเตียงแล้วก็หาเหมือนเดิมสองฝั่งเลยทีเนี้ยคุณโต๊ะเขาก็แบบว่ามันคนมันช็อกอะเนาะนักเรียนมันเขาจะบอกว่านอนตัวแข็งนอนตัวแขข็งยัเบลไยม่อ่ไะด้เลยหยับไม่ได้เออซึ่งเขาก็เลยนอนอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังลากอะไรสักอย่างหนึ่งจากไหนลากจากห้องเขาเหรอจากห้องเขาเนี่ยแหละข้างล่างค่ะเขาก็เลยเห็นว่าสักพักหนึ่งมันมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะคะก็คือเป็นร่างที่ไม่มีหัวและก็ไม่มีขากำลังลากอยู่บนพื้นประมาณนั้นเสียงแอร์ก็ดังน่ากลัวมากเลยเพราะก็มีเสียงพัดลมนะคะนักเรียนครูสองคนก็หลอกกันเองค่ะตอนนี้คุณโต้เนี่ยเขาตกใจมากเขาก็เลยคิดว่าเขานอนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขากลัวอืเขามก็เลโดยลนุกขเจึ้นแอล้วก็แล้ววิ่งแไปน่ๆเลยใช่เขาก็เลยลุกขึ้นจากเตียงเขาก็วิ่งไปเคาะประตูห้องพี่ยุทธพี่ยคุท่ธะช่วยด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนให้พีอ่ยืุทธมช่วยครับอืมพี่ยุทธก็เลยรีบเปิดประตูออกมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรน้องเป็นอะไรอคืุณโต้มก็บอกว่าพี่ผมโดนผีหลอกผมโดนผีอหลือมกคือพี่ยุทธก็เลยบอกใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนน้องฝันหรือเปล่าคือหมอายืถึงเขามนอนหลับแล้วก็ฝันไหมอ่ะ
คุณโต้บอกผมไม่ได้ฝันพี่ผมยังไม่ได้นอนเลยผมจะฝันได้ยังไงอ๋อเขาก็บอกว่าผมมาเห็นเตียงมันเปิดออกมาอะไรอย่างนั้นนะคะพเอี่ยุทธอก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆอ่ะก่อนที่น้องจะมาอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็มีคนเคยอยู่ห้องนี้นะแล้วก็คนนั้นเขาก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันแต่เขาโดนนิดหน่อยไม่ได้โดนมากเท่าน้องนะเนี่ยพี่ยุทธก็พูดแบบนี้นะคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคุณโต้เขาก็เลยหันกลับไปมองที่เตียงค่ะมันคุยหันกลับไปมองที่เตียงนะคะแล้วก็อ้าวหายไปแล้วไม่เห็นอะไรแลไม้่วมีแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ยุทธเขาก็เลยถามว่าน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นหรอถามว่าน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นหรอพี่ยุทธถามแบบนี้ค่ะแล้วคุณโตซึ่ว่งายังไงคุณโต้เนี่ยก็บอกกลัวครับพี่แต่คุณโต้ก็กำลังมองอยู่นะมองแบบกลัวพี่กลัวคือพูดอย่างนี้แล้วเขาก็มองค่ะแล้วก็คุณยุทธก็เลยถามต่อว่าแล้วน้องไม่กลัวพี่หรอแล้วคุณโตเป็นยังไงอ่ะอะไรเนี่ยผีกับพี่เนี่ยมันใกล้กันนะคะพี่นะพี่แล้วน้องไม่กลัวพี่เหรอพี่ยุทธถามแบบนี้คุณโต้ก็ฮะทำไมต้องคุกณโลตั้วก็เลลย่ระีบหันหน้ากลับมารีบหันกลับมามองพี่ยุทธแต่พอหันกลับมาไม่เห็นพี่ยุทธแล้วพี่ยุทธหายไปแล้วพี่ยุทธหายไปไหนอ่ะคุณโต้ก็เลยมองเข้าไปในห้องของพี่ยุทธปรากฏว่าในห้องเนี่ยเป็นห้องเก่าผู้หญิงข้างในห้องเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยก็จะมีผ้าปิดเอาไว้แล้วก็มีฝุ่นแปลว่ามันก็เป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยคุณโต้เขาก็มองไปที่กระจกเขาช็อกเขาแบบตอนนั้นเขากำลังช็อกมากเลยนะเขากำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็มองไปที่กระจกในกระจกเนี่ยมันมีเงาของพี่ยุทธขึ้นมาแล้วก็ถามว่าน้องไม่กลัวพี่เหรอถามแบบนี้เท่านั้นแหละคุณโต้เนี่ยวริู่้งตัอวออกีกเทลียไหมอยู่7-11แล้วค่ะคือเหมือนช็อกแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องไป7-11อยู่กับ Security จนเช้าอะที่7อะเราถาม security ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าเขานั่งเหมือนเขาช็อกอะวันนั้นอะเขาบอกว่าเขาช็อกซึ่งก็รอแฟนวันรุ่งขึ้นเนี่ยแฟนกลับมาพอดีวันที่3เขาก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้แฟนฟังนะคะแล้วก็ย้ายออกเลยในวันนั้นไม่อยู่แล้วอยู่แล้จวริงๆถามเขาถามเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั่นแหละแต่ว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรก็บอกว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรใครจะเพขาูดก็ไมไง่เขากลัวไปพูดเดี๋ยวไม่มีใครมาเช่าอพาร์ตเมนต์เขายังไม่มีใครมาเช่าคุณโต้ก็เลยกลับไปนะคะจนยังรู้สึกว่ามคาใจเหรอมันคาใจอ่ะมันเหมือนแบบมันต้องมีมสันิคมัืนอจะอไะม่ไรมีสิก็เลยกลับมาแถวนั้นแล้วก็มาถามพวกแม่ค้าที่ขายอาหารใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เขาจะมีร้านอาหารเนาะร้านข้าวอะไรเงี้ยเขาคุณโต้ก็ถามไปเรื่อยๆว่ามีใครรู้ไหมว่าที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นจนไปเจอร้านอาหารร้านข้าวร้านหนึ่งแม่ค้าที่ทําแม่ครัวเนี่ยที่ทําอาหารเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้อง505กับสามีสามีเป็นคนประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะแล้วก็สามีเนี่ยก็กลับประเทศไปกลับประเทศไปทำงานระหว่างนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็แอบไปมีคุกยิ๊กกับไปกิ๊กกับห้องข้างๆที่เป็นพี่ยุทธนั่นแหละสามีเนี่ยจับได้ก็คือรู้ว่าผู้หญิงแอบคุยกับพี่ยุทธก็เลยฆ่าทั้งผู้หญิงแล้วก็พี่ยุทธทั้งสองคนเลยอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมคุณโต้ถึงมีผมสีขาวที่เป็นผมหงอกเยอะเพราๆหะลัวง่าจาคกุวณันนโัต้นช็อกนะคะว่าคนที่เราคิดว่าเป็นคนมาตลอดเนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ใช่ใช่ค่ะน้องอเะมียนไรน่ากลัวกว่ากันล่ะระหว่อาะงไรนะศพที่มีร่างที่แบบมีมือหาหรือคนที่เราคุยด้วยเราคิดว่าเขาคือคนใช่ตอนแรกครูฟ้าก็อ่านแล้วก็ยังแบบโอ้ยมันก็น่ากลัวแหละแต่ก็มันก็น่ากลัวนิดหน่อยเนาะแต่พอไปรู้ว่าพี่ยุทธไม่ใช่คนอ่ะก็น่ากลัวมากเลยแล้วตรงนั้นอ่ะโหมากกว่าใช่เพราะว่าตอนคผูิ้ดหญวิ่งาฟังครั้งแรกอะมันคือแบบ
มันกำลังคิดอยู่ไงแบบเออเฮ้ยแม่งห้องคือมันเป็นคลาสสิกผีมากๆที่แบบเราจะเจออะไรใต้เตียงอย่างเงี้ยแต่มันพล็อตทวิสต์ตรงที่พี่ยูถามว่าแล้วน้องไม่กลัวพี่เหรอนั้นคือแบบมันแบบน้องกลัวโอ้โหน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นเหรอครับแล้วน้องไม่กลัวพี่เหรอเห็นไหมนี่แหลเระาก็หแล้าวยก็เลยไปมองว่าถ้าเป็นครูฟ้าครูฟ้าก็คงช็อกอยู่ตรงนั้นนะคะใช่ค่ะผู้หญิงก็คือคงแบบฉี่แตกขาแข็งเดินไม่ได้นะแต่ผู้หญิงไม่อเยดิูน่ไม่ได้นะคะเลยแต่ครูยิงไม่อยู่หรอกค่ะคนเดียวในที่นั้นใช่ใช่ไม่เอาไม่ไหวเนนะาคะะก็นั่นแหละเรื่องแตก่็กป็ระเปม็านณนี้นะคะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราเอามาเล่าให้นักเรียนฟังเนาะในวิดีโอนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมคือสำหรับครูหญิงอ่ะเป็นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจอีกเรื่องหนึ่งที่แบบไม่ลืมใช่เรื่องนี้ที่ครูฟ้าเล่านะคะใช่ค่ะอ่ะไม่ต้องกลัวไอนะผู้หญเิลงยโอเคค่ะเดี๋ยวเรโอามาเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคส่วะัสดีค่ะ